สบายดีมาทุกคนน้องโมนีมาพบกับน้องอูมาพบกับซาวน้องอูลองสารตอนนี้น้องอูมาอยู่ที่กลางนาเนาะแต่ว่าเป็นนาน้องอูเนาะเป็นนาของคนอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยทุกคนน้องอูจะให้เบิ่งความแห้งแล้งแต่ว่าฟากนี้มันเป็นนาน้ำห้วยทุกคนมันสิงามอยู่แถวนี้น้ำมันสิแบบจะกระแห้งอะได้ไหมเขาเริ่มม่านแล้วตัวนี้ไหมนี่อูเอารถมาจอดไว้นี่เนาะมาเองหมดแล้วว้านี่แม่เอาเห็ดกระดางเอาไว้แม่ใส่ชุดพักเนาะเออมาเก็บพักทุกคนอู้เห็ดกระดางนี่ป้าทางเข้าอันส่วนนะฮะน้องบริบิเบิ้งเนาะเออออกเลยก็หันอู้เห็ดกระดางไปซอยเสื้อชุดพักหากินนี่แกเริ่มแกมันจับดีเลยมุ้ยบัวเห็นอีกเนาะเดี๋ยวมาเนี่ยอันนั้นเลยผู้ใดมาผู้ใดจะขี่รถที่รถเต็มจักเลยนี่ทุกคนเบิ้งแมงบูมีน้ำจิ๊กน้อยเลยเข้าหน้าห้ากระดำไปแตกมดบูมีน้ำหมดเลยตอนดำมีน้ำเนาะตอนดำมีน้ำแต่ตอนนี้บูมีน้ำแล้วมุ้ยแห้งกิ๊บบอลที่เราไปเก็บผักเราจะไปเก็บผักยูเข็มห้วยเนาะเมียนส่วนมีตู้นะคุณไปเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ห้วยบึ้งแห้งแรงเอาเทอาวาเนาะค่ะมันเป็นแนวนี้อย่างบุฟฝนตกซะอีกนี่เกียมตัวตายแท้เลยเขานี่นั่นแหละเนาะแห้งหมดเลยนี่นะทุกคนบึ้งต้นเขาบึ้งหนาแห้งหมดบุมีน้ำเลยหญ้าที่นี่แหละเนาะลุงเออหญ้าสร้างโยบแม่นะแม่หญ้าคนตาสร้างโอ้บ่ฮู้ว่าสิพักสิมีบ่ขนาดนาอย่างแห้งปานนี้แม่สิข้อลงอันนี้เอาเด้ออือไปเบิ่งนํากันทุกคนพูดแม่จันย่างไปแล้วโอ้ธรรมชาติสวยงามมากมาฮอดมองนี่จังมีน้ำเนาะตัวนี้เพิ่นปล่อยจากน้องเพิ่นมาเสื้อตี้เหมือนอันนี้อันนั้นดีบ้าอันนั้นที่นี่เออไปมองนั้นโอ้โหมังยาควายแม่บงโซงเฮากระแมนคุณทุกคนบงโซงอู้มังยาขวกเต็มตึกอันนี้แม่นอันห้อมหนาบ่วะเดี๋ยวดมก่อนอืมบ่แม่นบ่แม่นซ่ามันคิ้วคิ้วข้าวมันแม่นมันสิหอมไหมเนาะนี่ผักพูดพบพันมันนะที่นี่นี่แก่มากนี่อันนี้เอาผักขีมห้วยทุกคนมันออกขีมห้วยนี่ช่วงนี้มันก็สิออกประมาณนี้แหละยังไงแล้วยามนี้แซ่บเด้อบ่ได้คือยามไม่ไล่ได้นี่ทุกคนเฮาข้ามมาด้านพี่เพราะว่าด้านน้ําอันมันเป็นทางตันมันโฮกโพดให้หน้าตาการอันตัวนี้เพิ่นมีน้ําทุกคนน้ําห้วยนี่มันกลายน้ําห้วยมีห้องเมืองนะเมืองเขาเรียกเอาห้องเรียกนานี่จะงามทุกปีแล้วเป็นอะไรนี่มาไปดูเพื่อมาใส่ปีกไก่ได้ปลาไล่ให้ไล่ไปอยู่เนี่ยนี่พักอะไรจะไปเก็บอืมเก็บไปแง่นี่ก่อนเนาะมาแต่เขาชอบไปด้านนี้อืมหรือว่าไปด้านนี้เลยกลับมาที่ละมือเหรอมาไปดังพุ่งก็ได้มาท่านี้สั้นไปบ้านนอกคอกหน้าก็แบบนี้แหละพักๆกันนั่นน่ะนี่อืมคอกหน้าเขาสิพาประตูนี่เตียงเนาะด้วยนาลงไม่ลงน่ะอืมไปพุ่งก้อนอืมทุกคนห้วยตัวนี้น่ะแต่ก่อนสมัยน้องอูเฮียนตอนนั้นเป็นโรงเรียนบ้านได้ทุกคนโรงเรียนป.1 ป.2มีป.1 กับป.2
ตอนอู้เหี้ยท่านทุกๆวันพูดจ้อแห้งงานรวมเนาะจะกวนห้องเพราะว่ามันเป็นขี้ดินแดงเด้แล้วมันสิมีขี้ฝุ่นเนาะต้องมาตักน้ำอยู่น้ำห้วยเนี่ยพูดแล้วกระตุกเที่ยวขึ้นไปโฮดจนเลวแม่มวนเทมวนมาได้มือเดี๋ยวมอแห้งงานน้ำมักขนาดได้มาตักน้ำดีมักอันที่ว่าได้มาตักน้ำมาดอกมีเลยเนาะห้วยตัวนี้ฮันเป็นห้วยอันห้ายู่ห้ากินของไทยบ้านผลมวงอะเก็บผักหักนอในชิยูนี้มากอะไม่ค่อยได้เอาเนาะเก็บผักกูดแดงจักน้อยจักน้อยเด็กเจ้าเอาเข้าออกแล้วมันที่มีผักอันบอนน้ำแหละนี่นี่เนาะผักกูดเด็กมันจะเป็นแบบนี้อยู่แบบนี้เด้ออยู่ประดาพระพักูดง้องอยู่นี่พระพักูดแดงพระกูดที่ออกตามริมห้วยเอียเกือบลงน้ำนี่พระกูดอันนี้บางคนกับโบมักเลยบางคนสิว่ามันเมือกโอ้เขาจะมาซิดเบ็ดแม่นี่เขาจะมาหางเบ็ดเขาเรียกเห็นพักพูดยู่ที่มันข้ามน้ำไปพุ่นแม่เวลาเห่าก็จะเอามันบ่ได้อีกอะแม่ดูนี่เขาจะสิมาสิดเบ็ดได้ดีอู้ทุกคนเขาจะหางเบ็ดอย่างนู้นอู้ไปลองเบิ้งของเขาจะหางกันว่าได้บ่เบิ้งซื้อเด้อได้ก็บ่เอาเข้าได้เดี๋ยวโดนด่านะนี่เขาจะสิห้างไปตรงนี้ไว้ว้ายบ่ได้มีตัวเลยฮะนี่นี่ไงตัวนี้ก็ยังบ่ได้อันเด้อตัวนี้ได้บ่บ่ได้คือกันยังบ่ได้เนาะเขาจะมาห้างเบ็ดนี่ก็มีคนมาเก็บนี่แหละงานอยู่เนาะเขาบอกเก็บมืดเนาะเขาอยากอุตส่าห์ไปเฮ้ยอยู่นะยังซ่องซ้ำยอดดึงเอามันมืดเดินอยู่อันนี้พักกูดแดงอันนี้กูดแดงในด้านนี้ได้ดูบางคนบอกมากท่านคือว่ามันเมือกในทางแปลว่าในไม่ยอดในยีลุ่มมันเลยนะเออได้เก็บแล้วก็เก็บเอาก็พอได้กินยุคันมาอันมีน้ำบ่นะแม่บุญลงเลยอู้นางอยู่ไหนนี่เขินเบื้องขั้วมือลูกนะเบื้องขั้วมือลูกฮันโอ้ยขึ้นมาบ่เห็นคนเลยปลาเก็บผักอลากับตกน้องไว้ตกน้ำห้วยได้เนาะโอ้ล่ายแล้วบ่หันเนาะอยู่เนื้อหันเนาะสอกิวห้ากินตกห้องตกห้วยไปตอนนั้นอู้เคยมาเก็บผักละมีเพิ่นเว้าว่าเนาะใบบอนน้องอู้อยู่บ้านน้องอู้บ่ได้หลายคือบ่เอาไปกินอยู่ไปเฮ็ดออกกินคือบ่เอาไปเฮ็ดกินนะอันนี้มันเป็นใบบอนคันคันเฮาบ่ฮู้เฮ็ดกินน่ะมันกินบ่ได้อันนี้ฮั่นมันเอาไปเฮ็ดโอ๊ตหรือว่าเฮ็ดอันใดฮั่นกินได้อยู่แต่ว่าต้องคนที่ฮู้จักเฮ็ดจึงเฮ็ดกินได้แต่ว่าพวกเฮาบ่ฮู้จักเฮ็ดเลยลายอยู่ถ้าเป็นบอนว่านยังค่อยกินได้ไปไปอ
น้ำนี่โหอยู่ถึงหันล่ายรวยดึงเอาเห็นกั้นมาแล้วดึงเอาดึงเอามาหืมงามไหมงามขนาดเลยตุยตุยสั่งย่างก็เออแม่เห็นอันเดียเอ้าอันนั้นเมนมืดระบุนางมันดึงบ่ได้เลยโอ้ยเฮ้ยคุณเอาไปกันร้อยลูกบ้างไหมได้ก็จริงแต่มันเอาบ่ได้เห็นอันเดียนี่เห็นบอกคุณอ่ะนี่ยอดเคยๆนี่น่ะเห็นบ่นี่นี่เออลายโอ้ยจะหายด้วยปีนแล้วก็หายเอาซะเถอะไปทางอื่นก็บ่ได้โอ้ยยอดไปหมดเลยมันก็เออนี่ก็ไปล่าเฮาน่ะนี่คุณน่ะเห็นบ่อืมลูกก็ดึงมาดิเบื้องมือลูกฮ่า5 6ยอดโอ้อีเมียเบาง่ายไม่แจ่นเบาง่ายง่ายหรอกไม่แจ่นมามึงตกน้ำแจ่นพูดง่ายมากๆเลยนะบาดมาละมึงเด้นางเบื้องเออเน่จะได้ใส่พลังเด้น้อยนึงเน้นเน้นมันลงบุแม่พันไปคลิปซ้ำไม่ถึงหัวลูกนี่นี่อันนี้ยังมืดเลยนี่แล้วแสบมือมาเลยไม่คูดว่ะน้ำน้ำคูดไปมันมาซึมซึมไปแก่ละอันนี้นะได้อยู่บ่ได้ได้ได้อยู่เนาะเอาเก็บไปตามแบบนี้ด้วยคุณพักบ้านเฮาถ้าหนังขามลูกเปียกเปียกเลยวะอีเนี่ยโอ้คอยเดี๋ยวลูกไปลาย่ำมันคอยยามแรกงัวมาโทษแล้วก็เกี้ยงเลยนี่น่ะเก็บประมดท่านไล่ให้ไล่มาหนังคำเขามาเก็บไปสิประมาณทิกนึงนี่มีก็เนี่ยอยู่ลุมท่านเนี่ยฮะในเบื้องมือขั้วมือลูกท่าน4 5ยอด6 7ยอดเนี่ยครับนี่มือนะนี่เออตอนหน้าลูกฮันเออนี่เดี๋ยวใช้ทุกคนเบิ่งยอดพักเนาะนี่มันจะเป็นอันนี้เก็บเอานี่อย่างนี้อย่างนี้เก็บแสดงว่าตอนนี้บุญเธอมาเออแหน่มันเป๊ะๆค่ะลูกฮันโซ่เงยดีกับตั้มดำนี่บ่นี่ดูทางเบื้องขั้วมือมันนี่ข้ามขั้วมือนี่นี่อีกต่อมาโอ้โหหน่อยข้าวเยอะมากเลยตึ๊บอีกนี่นี่เดี๋ยวไปเก็บด้านนั้นทางนี้มันไปบ่ได้ละมันสิลุบแล้วแม่ไปไปได้ก็ยากป้าสิเต็มละไปไปได้ก็ข้อเก็บหมดก่อนสิเต็มตีบละคุณนี่ลูกตุ่มตั้มอันนั้นยอดพักนี่ทุกคนคุณนี่ว้าง ามขนาดแต่ยังสิไปทางเดือยู่ลูกขนาดไล่ไปนั่นน่ะเอาว่าสิไปทางนั้นอุ้ยทางนั้นแห้งหายยืมกับข้ากับลูกกับซอกดีๆมาพักเลยพี่หาไว้แต่ว่ามันบ่ออกก็ทําบ่ฮู้ได้ลงมาแล้วบ่ฮู้
็ลายเห็นลายลายนางพันร้อยเอ้ยบ้าโอ้ยหักหมดเนาะนี่ก็ได้ดูถ่ายเป็นกระชิงเหมือนเคยกินได้ไหมเนาะนั่นแหละไผ่เคยกินบ่ทุกคนพักอันนี้นะคันท่าเคยกินนี่แบบเม้นมาได้เด้อบ้านน้องอู่เอิ้นพระกูดแดงอันเนี้ยดูน้ำยังยอดนึงอย่างนี้ถือเนี่ยเออนี่ไปนี่เดี๋ยวมันดิ่งงามขนาดไปป้านี่ทุกคนฝุ่นจะบอกไล่จะบอกไล่นี่หน้าแดงแดงอันนี้แหละหน้าแดงแดงพูดแดงเอาไปซุปเส้นข้าวคั่วเส้นข้าวคั่วเนาะเส้นข้าวคั่วแล้วมันสิกบเกลื่อนความเมือดของพักนั้นความเมือกไอ้ความเมือกเมือกเมือกแม่กับมักพักอันนี้แม่มักอยู่แล้วบางคนเพิ่นบ่มักเลยอู้ปลาดาววัดมักพักมันมักพักอันนี้เด้อปลาดาวอ่ะไปซุปแรงเอาเพิ่นมากินนำนี่ปลาดาวมันมักแล้วมักพูดอันแดงเมือกยอดพักจะถึงไหมเนาะจากขนจากอันพักแล้ววันนี้ได้กินลงห้วยมันอ่ะนี่เล่นดึงมาแล้วก็เอาไปยอดนั่นเด้ซองยอดอีกต่อไปอีกเออต่อไปอีกนี่ถ้ากุ้มก็ออกมวยแม่เพชรอันนี้เอาเพชรเด้อเท่านี้นึงไหมเท่านี้นึงไปข้ามาที่ก่อนนี่นี่ทุกคนสังเกตมันที่เป็นเครือเนาะมันที่ออกน้ำน้ำห้วยแบบนี้ด้วยเด็กอ่ะอันนี่ผักบอลน้ำนี่ผักบอลน้ำงามขนาดนี่ไปเลือกกินละเลือกแล้วอูกับแม่สองนี่ผักบอลน้ำมันบนยอดนั่นอีกลูกฮะใส่นี่นะเยอะก็โอ้ยเอานี่นะแก้ได้ไหมแก้ปะแก้เฮงก็นี่ทุกคนนี่เนาะอันยอดพักพูดอะไรอยู่ข้างเด้ออยู่ข้างพักบ่อนมันเชื่ออันมันเป็นเครือแล้วมันที่ขึ้นตามต้นไม้เนาะนางอยู่ข้างพักบ่อนหน้ามันพักพูดนี่นะใบเลียงใบเลียงโอ้ยตกแล้วเก็บเต้นี่ไปมาอีกใครเก็บผักกูดแดงแล้วเบิ่งคลิปนี้แล้วมาเก็บเด้อน้องกุ๊กกิ๊กกับน้องตุ๊กแล้วเป็นสิมาบัดนี้พี่แม่บ่งแหงามพละอืมยอดมันแดงๆเห็นบ่แสดงว่าเข้ามาเก็บสุดแล้วมันต้องไล่แน่นอนเนาะพี่นางมันออกมาแมงหวดเลยอย่างเดียวเป็นน้ำห้วยได้นี่ดื่มบุคาตุ๊กห้วยเด้ออึบนี่กระเมือแล้วบัดนี้ค่ะไม่ไล่แล้วน้ำห้วยนี่จะย่ำแรงมาห้อยเต็มทุกคนห้อยห้อยจูบเด้อจูบเขาห้องห้อยคมเนาะไอ้พักบนน้ำโอ้โหพักกูดข้าวก็มีเลยทุกคนจะได้น้ำห้วยแล้วใต้เป็นน้ำห้วยน้ำเก็บน้ำเออแม่นรัวสุดท้ายนี้แล้วพอมาไปอย่าบุได้คุณบังฟางนั้นแม่นอันผักหวานน้ำออกดิแม่นเอาบุได้คุณบังฟางด้านนั้นได้อันนี้คุณฟางด้านนั้นอันนี้เป็นเมนำรับอยู่นี้จะมาอย่างน้อยอีแม่ก็มาเก็บพักอยู่นี่บ่เก็บเพลเก็บมันจะเอาได้กี่ตะกี้แห้งไล่อันนี้มันห้วยแล้วอันนี้มันบ่ไล่แล้วไปบุได้นะลูกไปสุดแล้วนะทุกคนนี่ผักเดี๋ยวจะให้เบิ่งผักไม่จันเต็มก็เต็มกระติบเลยพูน่ะมันคือเก็บอันนี้นอนทำบุเฮนกันไปห้ามือบ่บ่นี่เต็มละเมื่อก็ไปเต้าบ่ได้แล้วไปเต้าบ่ได้แล้วนี่ทุกคนสิกลับก่อนเด้อบัดนี้ไปเบิ่งผักอยู่เฮือนเนาะว่าได้ไล่ได้น้อยซั่นเด้อพูนเบิ่งนี่พักเข้าก่อนเด้อเข้าก่อนเบิ่งในไลน์บ่เข้าที่ซ้อมซ้อมเม็ดซุป
โอ้ได้ซุปมดนี่แหละแม่อันนี้เป็นเห็ดเด้อเห็ดที่ไปได้โอ้ยบ้านเฮาเห็ดนี่แม่ก็สิซอยเห็ดซุปซอยเห็ดซุปนี่งามขนาดผักงามขนาดนี่เนาะทุกคนคลิปวิดีโอการไปเก็บผักของน้องอู๋ก็ได้จบเพียงเท่านี้เนาะอู๋ก็พาทุกคนไปเก็บผักหน้านี้มันก็สิเป็นช่วงแบบมีไร่หน่อยนึงเพราะว่ามันเป็นแบบว่าฝนตกแดดเสียนะผักมันก็สิออกงามแบบนี้เนาะกะรู้สึกว่ามีคนไปก้อนแต่ว่าเฮาไปน้ําร่างเฮากันยังได้ไร่อยู่สงสัยผักมันสิออกไร่เนาะนี่เจอกันวิดีโอหน้าเนาะทุกคนน้องอู๋สิเฮ็ดซุปผักเนาะซุปผักสไตล์น้องอู๋เนาะสไตล์แม่จันเนาะเพราะว่าแม่จันเป็นคนสอนให้เฮ็ดเด้แต่เป็นอย่างน้อยมาแล้วก็เฮ็ดตามสูตรแม่จันกินคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอู๋ในคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย